ที่เป็นพิตติ้งใช่ใช่กับพี่โมนั่นหรอใช่ใช่ใช่งั้นอย่าเพิ่งถามเรื่องประเด็นอะไรอย่าเพิ่งเอาเรื่องละครเอาแค่เรื่องดีเดียนะก่อนโอเคแล้วมาพรุ่งนี้รู้ห้าสี่สามสองอาโบนี้มาร่วมงานซีซีดีโอขาเป็นไงบ้างใช่ครับวันนี้ก็สนุกมากครับผมเพราะว่าเป็นการคอลแลบระหว่างดิสนีย์กับ CCWO ก็จะเป็นแบบมิกกี้เมาส์แอนด์เฟรนด์จะมาอยู่แบบตามเสื้อผ้าของ CCWO ครับอย่างวันนี้เรามาในลุคไหนลุคหล่อเลยวันนี้ก็จะมาในลุคแบบเท่ๆแบบชิลๆครับแบบ Stay Cool Stay Young ครับผมเราก็สายแฟชั่นอะไรอยู่แล้วด้วยไหมเราอะไรนะครับเป็นสายนี้แล้วอ๋อผมก็ชอบการแต่งตัวก็ชอบแฟชั่นครับนี่เกมแมทยังไงบูอะไรนะครับเกมแมทยังไงเกมแมทยังไงก็จะเป็นสไตล์แบบเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็มีแจ็คเก็ตหน่อยแล้วก็ใส่แบบกระเป๋าเบลแบ็คคาสักนิดนึงครับกระเทือเนาะอะไรนะครับกระเทือแล้วก็แค่นี้ก็กำลังดีแล้วครับผมชอบแบบสไตล์นี้เราเป็นสายแบบชิวๆมากกว่าใช่ไหมแบบว่าไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องเยอะอ๋อถ้าปกติก็เป็นแบบชิวๆครับแต่ว่าถ้าไปออกงานก็จะแบบเพิ่มขึ้นมานิดนึงต้องสายแฟชั่นจ๋าด้วยไหมต้องแบบว่าถ้าออกงานต้องแบบต้องเลยนะต้องแฟชั่นจ๋าเลยนะอะไรต้องลงตัวเต็มอะไรอย่างเงี้ยแม่รู้จริงๆก็ผมว่าแล้วแต่งานครับผมแต่บางงานเนี่ยก็คืออาจจะแบบก็ต้องมีลงทุนบ้างในการแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็พยายามเลือกให้มันแบบเหมาะสมกับงานครับสามารถที่เลือกเองเลยหรือเพื่อนช่วยเลือกการช่วยเลือกสไตล์ส่วนตัวหรือเปล่าก็จะมีเลือกเองบ้างแล้วก็มีพี่ผู้จัดการช่วยดูครับแบบเป็นแล้วก็มีพี่สไตลิสต์ช่วยดูให้ด้วยครับถ้ามีสไตลิสต์ส่วนตัวคอยช่วยดูแลอยู่อะไรนะครับมีสไตลิสต์ส่วนตัวคอยช่วยดูแลอยู่อ๋อก็มีเหมือนกันครับแบบว่าบางครั้งไปงานบางทีแบบเราแต่งยังไงดีเราไม่รู้แต่งไงก็ปรึกษาพี่เขาอ่ะฝากเป็นสาวโอกาสกับพี่เตี้ยใหม่นี้ก็ฝากด้วยนะครับกับ CCWO ก็คอลเลกชันนี้เนี่ยก็จะเป็นการคอลแลบกับ Mickey and Friends นะครับก็คือคอลแลบกับ Disney นั่นเองก็สามารถมาช็อปกันได้แล้วนะครับที่ CCWO ทุกสาขาแล้วก็ทางออนไลน์เลยครับอ่ะบูครับเพิ่งออกรองเท้ากำแพงไปกระแสเดียวมากกับพี่เดียน่าครับอ๋อใช่ครับก็ไปเจอพี่เดียน่าก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าแบบจะได้เจอกันเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันตอนโตเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่คิดว่าเขาทางรายการจะเลือกแบบพี่เดียน่ามาให้มันมีแบบซึ่งมีสตอรี่กันมาก่อนอย่างนี้ครับเราไม่เจอกันกี่ปีแล้วบูกับพี่เดียน่าอ๋อจริงๆผมเจอกับพี่เดียน่าก็เรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่าเวลาผมกลับอุดรเนี่ยก็จะไปไหว้พระทำบุญแล้วก็จะเจอพี่เดียน่าที่วัดแล้วก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะมาเป็นเขียดเซอร์ไพรส์ให้เราใช่ผมคาดไม่ถึงเหมือนกันแต่ว่าต้องขอบคุณพี่ไบครับที่บอกว่าคุกกี้อร่อยมากผมก็เลยแบบรู้เลยว่าพี่เดียน่าตอนอยู่หลังกำแพงก็คือแบบว่ายังแบบสับสนอยู่ใช่ไหมว่าเป็นใครเป็นใครใช่ตอนนั้นคือสับสนมากเพราะว่าผมคิดไม่ออกเลยตอนแรกอะผมคิดว่าพี่ใหม่ดาวิกาพี่น้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุกกี้อร่อยเท่านั้นแหละรู้เลยเพราะว่าผมจะแบบเห็นพี่เดียน่าเขาขายคุกกี้บราวนี่ก็ไปอุดหนุนพี่เขาได้ครับอร่อยจริงๆแสดงว่าเราใส่ใจในสตอรี่ของแบบของพี่เดียน่าเขาอยู่อ๋อใส่ใจผมก็ติดตามผลงานพี่เดียน่าตลอดครับแต่ในแบบว่าหลังเปิดกำแพงมาก็มีการโมเมนต์หยิกแก้มกลางเวทีกันเกิดขึ้นด้วยเจอโมเมนต์นั้นเกิดไหมครับเคยครับก็เหมือนแบบตอนเด็กพี่เดียน่าก็จะแบบตามหยิกแก้มผมแต่ว่าตอนเด็กๆอาจจะแบบผมขี้อายแล้วก็เขินๆก็เลยจะแบบวิ่งหนีรุ่นพี่พอมาในรายการก็เลยแบบอ่ะได้หยิกเลยอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าอ่ะไม่น่าวิ่งหนีเลยตอนเด็กก็คือโตแล้วยอมหยิกได้หยิกได้ครับแฟนๆเสียงกรี๊ดในฮอลล์วันนี้บ้างวันนั้นวันที่ถ่ายรายการมีเสียงกรี๊ดแบบในฮอลล์อย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างอ๋อตอนนั้นผมแบบว่าไม่ได้ยินเลยว่าใครกรี๊ดอะไรบ้างรู้แค่ว่าตอนนั้นคือเขินก็แบบไม่ได้ยินอะไรเลยครับกระแสคอมเมนต์ด้านนอกเหรอที่หลังจากออกรายการออกอากาศไปแล้วได้ติดตามไหมอ๋อได้ติดตามครับก็แฟนๆหรือว่าแบบคนที่มาคอมเมนต์ก็แบบบอกว่าเอ้ยจิ้นนะบูแบบพี่เดียน่าน่ารักก็แบบว่าอยากให้แบบทำงานร่วมกันจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ยินดีครับแล้วก็มีบางกระแสชื่นชมเราเยอะมากเลยนะกับการร้องเพลงด้วยอะไรด้วยอ๋อก็มีบ้างครับนี่เราเตรียมตัวไปเยอะไม่เรื่องร้องเพลงอ๋อจริงๆเตรียมตัวพอสมควรเหมือนกันครับประมาณครึ่งเดือนครับผมครึ่งเดือนเลยเหรอใช่ครับใช้เวลาฝึกซ้อมเพลงนี้ครึ่งเดือนเลยใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าเอาเพลงเจ็บแปลกมาทำแบบในรูปแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยนะครับก็มีบางกระแสแบบว่าอยากจะเชียร์ให้เป็นคู่จริงด้วยโอ้เห็นกระแสนี้ไหมครับก็เห็นคนพิมพ์อยู่ก็รู้สึกว่าก็น่าดีครับแต่พี่เดียน่าเขาออกมาสัมภาษณ์ว่าน่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวจริงแล้วทำให้เป็นพี่น้องแบบน่ารักมันทำให้เรากดดันไหมคะอ๋อไม่กดดันเลยครับเพราะว่าจริงๆคือผมก็
รู้จักกับพี่เดน่าแต่เด็กก็เขาก็เป็นรุ่นพี่ด้วยก็แบบชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมพี่เดน่าแบบในฐานะรุ่นพี่อยู่แล้วครับก็ร่วมงานกันได้เหมือนถ้าเกิดมีคุณแบบติดต่อให้มาร่วมงานก็ยินดีครับผมก็อยากทำกับงานกับพี่เดน่าเหมือนกันมันจะเขินไหมขนาดแบบร้องข้างกำแพงเจอกันยังเขินขนาดนี้เลยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าทำได้แล้วคิดว่าเคมีกับเรากับพี่เดน่าน่าจะเข้ากันได้ดีไหมผมว่าก็น่าจะเข้ากันได้ดีนะครับเพราะว่ารู้จักกันมาก่อนแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าน่าจะทำงานง่ายหลังออกรายการเสร็จมีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นไหมครับก็มีคุยแบบว่าแบบเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีพี่แดน่าส่งขนมมาให้กินด้วยก็ผมก็จะไปอุดหนุนพี่แดน่าเหมือนกันครับโอเคพี่ครับเออทำงานนี่มาครับพี่โบขอไหมขออินเทอร์นะเราอินเทอร์ถ่ายรูปนะลูกพรุ่งนี้ที่นู้นนี่เนาะที่วันช็อตอะไรปะบางวันได้ก็ประหารเดือนล่มนะเนี่ยถ้าไม่ได้รูปพี่หนุ่มวันนั้นพอบกก็คือจบทำไมคะก็แบบก็แม่เลยลูกก็คือหันพักเลยอันนั้นเรียบไปได้คุณนีเรียกก็ไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายแต่พอพี่เรียกพี่ไม่เก็บลูกนะก็หันพุก